พูดถึงความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคะก่อนหน้านี้ในยุคของพลเอกชาติชายชุนหวันอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีแนวทางเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในยุคนี้ก็มีข้อเสนอโดยนักวิจัยนักวิชาการนะคะว่าน่าจะต้องเน้นการทูตที่หลากหลายและเน้นมิติที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากขึ้นค่ะติดตามรายงานจากคุณกัญญานัทเตโชติอัศนีค่ะนี่คือชายแดนไทยลาวประตูที่ประชาชนทั้งสองประเทศต่างเดินทางไปมาหาสู่ท่องเที่ยวหรือซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันชาวกัมพูชาเดินทางข้ามฝั่งมาประเทศไทยเพื่อทำการค้าขายและใช้บริการต่างๆในประเทศไทยอย่างคุ้นเคยหรือแม้แต่ชาวเวียดนามในเวลานี้ก็นิยมฟังเพลงของไทยแต่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาลาวและเวียดนามกลับเริ่มต้นด้วยเสียงปืนในสนามรบในช่วงปี2531ประเทศไทยดำเนินนโยบายสนับสนุนสหรัฐส่วนประเทศกลุ่มอินโดจีนอย่างกัมพูชาเวียดนามและลาวยังคงอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์สถานการณ์ของอินโดจีนยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในประเทศจากผลพวงของสงครามเย็นไทยจึงมองว่ากลุ่มประเทศอินโดจีนคือศัตรูขณะนั้นประเทศไทยเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือพลเอกชาติชายชุนหวันและประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความมั่งคั่งของไทยร่วมกับกลุ่มอินโดจีนไทยพยายามสร้างสันติภาพภายในกัมพูชาร่วมกับผู้นำเขมร4ฝ่ายในขณะนั้นมีส่วนส่งผลให้ความขัดแย้งในกัมพูชาสิ้นสุดลงนอกจากนี้รัฐบาลไทยเริ่มส่งผู้นำเดินทางเยือนเวียดนามเริ่มสานสัมพันธ์กับลาวผ่านการลงทุนจากชายแดนที่เงียบเหงาไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันกลายเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระทรวงการต่างประเทศจัดงานเสวนาเรื่อง Marketplace to Partnership ที่ทางความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านระบุถึงการก้าวผ่านความขัดแย้งบนสนามรบในยุคสงครามเย็นของไทยและกลุ่มประเทศอินโดจีนสู่สนามการค้าและการต่อยอดจากสนามการค้ากลายเป็นพันธมิตรร่วมกันแต่ความเป็นพันธมิตรของไทยและอดีตประเทศอินโดจีนเต็มไปด้วยความท้าทายมากมายผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศลาวระบุว่าหลังความขัดแย้งระหว่างไทยลาวประเทศลาวมีการพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้นจนขึ้นมาเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยแต่แนวคิดการมองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านเส้นเขตแดนอาจกลายเป็นกับดักที่เลี่ยงไม่ได้เมื่อเราระลึกถึงเรามองเห็นถึงเมืองกับความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราจะมองเห็นถึงสิทธิ์และเสียงของตัวแสดงคือผู้เล่นที่เพิ่มมากขึ้นจากในยุค Battlefield to Marketplace Marketplace to Partnership ตัวแสดงมันเพิ่มมากขึ้นครับนักธุรกิจท้องถิ่นนักท่องเที่ยวแรงงานที่ไม่ได้มีการบันทึกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านกัมพูชาระบุว่าพื้นที่ไทยกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดีในแง่ชุมชนแต่หนึ่งในความท้าทายระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศคือความเป็นชาตินิยมแค่เราแตะเรื่องคำว่าโขนนะคะทุกคนนึกลองนึกภาพนะคะมันเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะทำอะไรที่แบบเฮ้ยนี่มันคือวัฒนธรรมร่วมคือแชร์เคาน์เตอร์แล้วมันก็จะเป็นดราม่าออนไลน์เรายังนึกไม่ออกเลยว่าเอ้ยเราจะทำยังไงที่เราจะสานสัมพันธ์ในพาร์ทเนอร์ชิพในส่วนของการไว้เนื้อเชื่อใจกันโดยที่จะไม่ว่านี่ของฉันนี่ของเธออะไรเงี้ยมันยากมากเลยผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามมองว่าแม้ไทยและเวียดนามจะไม่ได้มีพรมแดนติดกันแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของเวียดนามทำให้ไทยมองว่าเวียดนามคือคู่แข่งที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพได้ไหมถ้าเรายังมองคนเวียดนามเป็นคู่แข่งพาร์ทเนอร์ชิพที่ว่าเราก็แข่งกันได้นะคะแต่เราช่วยกันแข่งดีไหมเป็นไปได้ไหมที่ไทยเวียดนามมีศักยภาพมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถจะสร้างโนว์ฮาวจะสร้างโนเลจพยายามทำให้ตัวเองอ่ะเป็นคนรับจ้างผลิตให้น้อยลงแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยค่ะสามารถสร้างอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาได้เองอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ท้าทายสิ่งที่นักวิชาการทั้ง3ท่านเห็นร่วมกันคือประเทศเพื่อนบ้านของไทยรู้จักประเทศไทยรู้จักนักการเมืองและวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดีแต่คนไทยไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านมากนักทั้งหมดนี้จึงอาจเป็นความท้าทายของไทยในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศรอบข้างด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง
กัญญานัตเตโชติอัศนีไทย PBS รายงาน